สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการมองหลายมุมนะคะช่วงนี้ก็ท่านที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าคนที่ต้องดูแลบุตรหลานอยู่ที่บ้านนะคะก็คงต้องพูดคุยกันถึงเรื่องที่เป็นประเด็นที่ฮอตฮิตเลยนะคะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระทบกับชีวิตของผู้ปกครองนักเรียนนิสิตนะคะนักศึกษามากน้อยแค่ไหนนะคะนี่เราก็เข้ามาเป็นปีที่2แล้วนะคะที่เรายังอยู่ในยุคของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดภาคการเรียนได้แบบให้ไปเรียนโดยตนเองนะคะยังต้องเป็นการเรียนผ่านออนไลน์อยู่นะคะก็เป็นสิ่งที่เผชิญกันทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะคะก็นั่งเรียนกันออนไลน์โดยเฉพาะอย่าง MBA นะคะเรียน2ปีออนไลน์ไปแล้ว2ปีนะคะสรุปก็คือไม่ได้เข้าไปในคลาสจริงๆเลยนะคะวันนี้กลับมาพูดคุยนะคะเช่นเคยกับรองศาสตราจารย์ดร.พสุเดชรินทร์นะคะจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์พสุสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์คะเราสูญเสียอะไรไปบ้างคะถ้าเราเป็นผู้เรียนในยุคโควิด -19 ก็อันนี้ต้องเรียนคุณเก๋หรือท่านผู้ชมนะครับว่าไม่ใช่แค่ผู้เรียนสูญเสียอย่างเดียวนะครับในเรื่องของผู้จ้างงานในอนาคตก็จะประสบปัญหาด้วยนะครับก็ก่อนอื่นผมขออนุญาตปูพื้นก่อนแล้วกันนะครับจริงเนื้อหาตรงนี้ทุกท่านลองนึกภาพดูนะเด็กที่จบรุ่นนี้ถ้าเกิดไปอนาคตข้างหน้าอีก10ปี15ปีข้างหน้าเนี่ยก็ถามว่าจบรุ่นไหนจบรุ่นไหนจบรุ่นโควิด19นึกภาพมั้ยฮะคือกลายเป็นเด็กรุ่นโควิด19กันนะซึ่งเด็กยุคโควิด19โควิด19เนี่ยสิ่งที่ท่านทราบก็คือการเรียนออนไลน์นะครับแต่นี่ไอ้การเรียนออนไลน์เนี่ยหลายคนบอกเอ้ยการเรียนออนไลน์ไม่เคยปวดหัวหรอกก็ย้ายจากที่เรียนที่โรงเรียนมาเรียนที่บ้านคนที่ปวดหัวกว่าคือพ่อแม่นะอันนั้นก็จริงด้วยแต่ขณะเดียวกันนะครับมันมีเรื่องซ่อนเน้นบางอย่างที่เราไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ตระหนักของการเรียนออนไลน์ที่เป็นจุดอ่อนนะครับคือชีวิตนอกห้องเรียนเขาหายไปนะครับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนเขาหายไปนะการเรียนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยโอเคเราเรียนเนื้อหาวิชาการในห้องเรียนอยู่นะครับไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่เราเรียนเนื้อหาวิชาการในห้องเรียนแต่ทุกท่านสังเกตนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มากกว่าเมื่อเราไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยคือสิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนจริงๆอ่ะเมื่อกี้คุณเขียนพูดถึง MBA นะผมนึกย้อนกลับไปตัวเองก็ได้ครับสมัยตัวเองเรียน MBA เนี่ยจะจำเนื้อหาที่อาจารย์สอนในห้องเรียนกับจำการไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนอกห้องเรียนคำถามคือจำอันไหนได้มากกว่ากันนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือคุณเขียนเองลองนึกภาพนะย้อนกลับไปสมัยเด็กนะสิ่งที่อาจารย์สอนในห้องเรียนนะวิชาเลขวิชาชีวะฟิสิกส์จำได้ไหมครับหรือจำการจัดกิจกรรมกีฬาสีกับเพื่อนๆตอนม.6ได้นะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะจำสิ่งที่อยู่นอกห้องเรียนได้ดีกว่านะโดยเฉพาะยิ่งการนอกห้องเรียนเนี่ยมันคือตัวที่ช่วยเสริมนะบุคลิกภาพความรู้กิจกรรมความสามารถในการปฏิสัมพันธ์นะอินเตอร์แอคชั่นกับคนทีนี้ลองนึกภาพดูเลยครับสิ่งที่น่าเห็นใจเด็กยุคใหม่คือโควิด19ซึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นปีที่2กว่าแล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตนอกห้องเรียนเนี่ยหายไปนะผมเจอพ่อแม่ผู้ปกครองของนิสิตจุฬาหลายคนที่เพิ่งเข้าเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าสงสารลูกมากเลยนะเข้าจุฬาได้ตื่นเต้นดีใจซื้อรองเท้าขาวถุงเท้าขาวมาปรากฏว่าได้ใส่แค่4วันนะได้ใส่แค่4วันจริงอยู่นะครับบางคนอาจจะบอกผมว่าโอ้อาจารย์เขาไปรวมกลุ่มกันเองนี่แหละนะเขากับเพื่อนๆก็ไปเจอกันแล้วก็ไปเรียนข้างนอกอันนั้นก็จริงครับแต่คำถามคือกิจกรรมต่างๆที่สถาบันพยายามที่จะปูให้ที่จะให้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นนะมันหายไปเลยนะครับทีพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดผลอะไรบ้างนะครับมันเกิดก็คือว่าไอ้การที่เราไม่ได้ปฏิสัมพันธ์การที่เด็กยุคใหม่เนี่ยไม่ได้ปฏิสัมพันธ์ไม่ได้โต้ตอบไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนเนี่ยนะครับ
มันส่งผลต่ออนาคตเขาพอสมควรนะครับในอเมริกาเนี่ยเริ่มมีการสารภาพนะฮะในอเมริกาตอนนี้ทุกท่านคงทราบนะครับเริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกตินะครับเขาไปสัมภาษณ์เด็กเขาพบเลยนะครับว่าการสร้างการเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยมันเหมือนหยุดชะงักไปเลยเด็กกลับเข้ามาเรียนในห้องเรียนนั่งข้างๆกับคนแปลกหน้าไม่รู้จะคุยอะไรกันเลยครับนะไม่รู้จะคุยอะไรกันเลยเพราะทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าตรงนั้นนะหายไปคือปีกว่าที่ผ่านมาทุกคนอยู่หน้าจอตัวเองหมดไม่จำเป็นต้องคนคุยกับคนที่อยู่จอข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ครับคำถามคือแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงกับอนาคตทุกท่านในฐานะผู้บริหารในฐานะคนจ้างงานในอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นโควิดเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ท้าทายคือว่าเอ๊ะแล้วทักษะที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนที่ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นสิ่งเหล่านี้จะหายไปไหมอย่างเดียวกันก็อาจจะมีบางคนบอกว่าอาจารย์โลกอนาคตเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้นะไอการปฏิสัมพันธ์อินเตอร์แอคชั่นกับคนรอบข้างอาจจะไม่จำเป็นทุกคนนั่งอยู่หน้าจอใครจอมันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับคือเรื่องที่ชวนคิดอยากจะชวนคิดนะครับว่าการมาเรียนออนไลน์ข้อดีมีครับนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางนะไม่ต้องวุ่นวายทุกคนอยู่บ้านหมดแต่คำถามครับไอสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ที่เราไม่เห็นอยู่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนสิ่งเหล่านั้นหายไปเพราะฉะนั้นพอสกิลทักษะที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนมันหายไปปุ๊บเนี่ยในอนาคตมันจะส่งผลต่อความสามารถในการทำงานในการปรับตัวเข้าสังคมของคนในรุ่นต่อไปหรือเปล่านะครับหรือท่านอาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยไม่จำเป็นเราจะรู้ได้ไงครับว่าคนรุ่นต่อไปนะจำเป็นต้องเจอคนนะครับอันนี้ก็ฝากชวนคิดไว้แล้วกันครับค่ะอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงผู้เรียนนะคะเราหัวข้อเราว่าการความสูญเสียของผู้เรียนยุคโควิด-19 เนี่ยถ้าเรามองตั้งแต่เด็กอนุบาลนะคะเด็กอนุบาลก็จะมีความรู้สึกยังสนุกกับมันเพราะว่าการเรียนรู้ของเขาคือการเล่นการดูการ์ตูนอะไรต่างออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กมีการพัฒนาทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ในการใช้คอมพิวเตอร์นะคะพอขึ้นมาถึงชั้นประถมนะคะหรือมัธยมต้นเนื้อหามันก็จะหนักขึ้นนะคะเนื้อหาก็จะหนักขึ้นเรื่องของความที่จะต้องการกิจกรรมนอกห้องเรียนก็เริ่มมีความสำคัญนะคะแล้วก็ขึ้นมาในระดับมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้พูดเลยว่าทักษะของชีวิตในหลายๆด้านเนี่ยเราได้จากการที่เราอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะเราได้เจอเพื่อนดีๆเราได้เจอคนที่บางครั้งได้มาเป็นคนที่ทำธุรกิจด้วยกันก็ได้นะคะหรือว่าเราได้มีงานดีๆทำเกิดจากการแนะนำของเพื่อนในมหาวิทยาลัยซึ่งมันเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นโซเชียลคอนเนคชันแล้วกันนะคะว่าเราได้ไปเจอกันมีความสัมพันธ์กันเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันมาจากหลายๆกิจกรรมออกไปกินข้าวไปดูหนังฟังเพลงเล่นกีฬานะคะแต่ตรงเนี้ยมันจะหายไปเลยอาจารย์มองว่าอะไรที่เป็นปัญหาสังคมที่อาจารย์กังวลมากๆคะมองไปในระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยค่ะ2ปี3ปี4ปีที่เราจะมีเด็กจบปี4แล้วก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานเด็กมัธยมหรือว่าประถมหรือว่าอนุบาลยังอาจจะมีเวลาหลายๆปีแล้วมีความรู้สึกว่าเด็กเนี่ยหรือเยาวชนเนี่ยเขาจะแคชอัพได้เร็วเขาจะเปลี่ยนตัวเองได้เร็วการเรียนรู้เขาก็ยังไปได้ดีอยู่อะค่ะโอเคงั้นผมจะละอนุบาลประถมไปนิดนึงแล้วกันนะอาจจะพูดถึงม.ปลายกับมหาวิทยาลัยหน่อยจริงๆต้องบอกว่าเด็กรุ่นนี้เองเป็นเด็กรุ่นที่น่าเห็นใจหลายอย่างนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กที่เติบโตมากับสถานการณ์ความไม่สงบหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น เป็นเด็กที่เห็นการลงถนนเป็นเรื่องปกตินะครับในขณะเดียวกันคราวนี้มาเจอเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมาเจอโควิดอีกนะครับมันจะส่งผลทั้งต่อในเชิงของ mindset ส่งผลทั้งในเชิงของทักษะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องคนของเขานะครับจะไม่มีข้อสงสัยทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับจะไม่ได้มีข้อสงสัยเรื่องนั้น
นะทักษะในการทำงานให้สำเร็จในการ deliver งานในการเรื่องของเทคโนโลยีคนเหล่านี้จะทำได้นะจะสามารถทำด้วยตัวคนเองได้นะครับแต่เขาก็จะมีความรู้สึกว่าคนรุ่นเขามาคนรุ่นเขาเองเนี่ยเขาเกิดมาเขาอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมหลายอย่างนะครับเป็นยุคที่โรงเรียนต้องหยุดหลายครั้งเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งมากนะครับระบบแอดมิชชั่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเป็นยุคที่เขาต้องมาแทนที่จะใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยก็มาเจอโควิดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องฝากไว้อันนี้คืออาจจะมองในมุมของตัวนิดนึงก็คือว่าเรื่องของ mindset เรื่องของทัศนคตินะครับว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับก็คือต่อไปอาจจะเห็นว่าจริงการทำงานหลายๆอย่างเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวนะทักษะในการดีลกับผู้ใหญ่ทักษะในการคุยเจรจากับเพื่อนร่วมงานนะครับการแสดงออกซึ่งความจริงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะการคุยกับเจ้านายการคุยกับลูกน้องนะครับมันจะลดน้อยลงนะครับคือบางคนบอกคุยออนไลน์แต่ทุกท่านสังเกตนะครับประชุมออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่คือประชุมเสร็จจบประชุมเสร็จจบบางบริษัทอาจจะบอกมี virtual lunch เกิดขึ้นทุกคนเอาข้าวกินกันแล้วกินกันหน้าเครื่องแต่มันไม่สามารถสู้ลักษณะของการไปนั่งกินคุยเห็นพฤติกรรมนะเรียนรู้พฤติกรรมของคน empathy คนสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความจะกังวลเล็กๆนะครับในเรื่องของ mindset ในเรื่องทัศนคติกับในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น human interaction ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆนะครับของคนเหล่านี้ในอนาคตครับก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่ทางสถาบันการศึกษาจะปรับเปลี่ยนหลักสูตรนะคะใจเองมองว่าตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วล่ะเราอยากเห็นคนที่พร้อมในการออกมาสู่ตลาดแรงงานเนี่ยในเรื่องของ soft skill ให้มากขึ้นนะคะ critical thinking การตัดสินใจการเจรจาการสื่อสารรวมทั้งการดูแลตัวเองนะคะภาพลักษณ์ตัวเองการรู้ว่าณวันนี้การพูดคุยกับผู้ใหญ่เรามีความห่างกันในเรื่องของอายุแต่เราสามารถที่จะทำงานร่วมกันการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอันนี้อาจารย์มองไปในทิศทางเดียวกันไหมคะครับเห็นด้วยกับคุณเขียนะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เราก็พยายามปลูกฝังเขียนคงทราบนะอย่างที่คณะเองเนี่ยตอนที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ก็พยายามปลูกฝังเรื่องของ soft skill เข้าไปเยอะนะเชิญพี่เก่าจากกิจกรรมต่างๆเต็มไปหมดเลยนะเพราะมองว่า soft skill เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งหลายๆอย่างที่จัดขึ้นเนี่ย เพื่อพัฒนา soft skill ของเด็กรุ่นใหม่พอเกิดโควิดแล้วทุกอย่างมันเป็นออนไลน์หมดเนี่ยถึงแม้ว่าบอกว่าปรับแทนที่จะคุยกับพี่เก่าแบบกินข้าวโต๊ะอาหารก็มาคุยออนไลน์นะมันทำได้นะเหมือนจากเรียนในห้องมาเรียนออนไลน์ทำได้แต่คำถามคือประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันสู้กันมันสู้แบบเจอเฟสทูเฟสเจอต่อหน้ากันไม่ได้นะครับบอดี้แลงเกจหลายๆอย่างนะครับภาษากายต่างๆวจนภาษาต่างๆที่ออกมามันก็สู้กันไม่ได้เพราะสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยผมเชื่อว่าเด็กรุ่นเนี้ยเขาจะได้รับในสิ่งที่อาจจะน้อยลงกว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะครับค่ะแล้วถ้าเป็นมุมมองของทางด้านของคนที่จะรับคนเข้าทำงานการรีครูทคนเข้าทำงานเนี่ยถ้าอาจารย์จะให้คำแนะนำกับคนที่ดูทางด้านของ HR ขององค์กรณวันนี้เขาต้องมองหรือรับคนในด้านไหนคะถ้าเป็นไปถ้าในปัจจุบันถ้าดูเกรดหลายคนก็บอกมาแล้วว่าเกรดไม่ใช่ตัวที่ผลการเรียนไม่ใช่เป็นปัจจัยสำคัญละในการที่จะรับสมัครเข้าทำงานผมส่วนตัวผมมองในแง่ของโอเคนอกจาก soft skill เมื่อกี้อีกอันนึงคือเรื่อง mindset นะเรื่องทัศนคติเรื่องจิตนะครับโดยเฉพาะยิ่ง mindset ที่สามารถพัฒนาได้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องเรียนออนไลน์มา2ปี3ปีนะครับเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาในเรื่องของทักษะเกี่ยวคนมากนะแต่เขาพร้อมหรือมี mindset ที่จะพัฒนาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าคนไม่จำเป็นฉันนั่งอยู่หน้าเครื่องฉันทำงานได้สำเร็จไม่ต้องเจอคนในออฟฟิศก็ได้นะถ้าฉันมีปัญหาฉันแค่ไลน์ไปหาหัวหน้าจบนะแล้วลายด้วยประธานโทษนะบางทีคำขึ้นต้นคำลงท้ายที่ไม่เหมาะสมแต่ขอให้งานเสร็จอันนี้คือ mindset ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาดีๆในงานเดียวกันสิ่งที่เราเริ่มเห็นปัจจุบันนะครับคือการทำงานออนไลน์
ในออฟฟิศเนี่ยคนที่ทำงานมานานแล้วนั้นทำได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่เด็กรุ่นใหม่ที่เข้าไปทำงานเนี่ยปล่อยให้เขาทำงานออนไลน์เนี่ยเขาจะไม่ถูกหล่อหลอมให้เข้ากับวัฒนธรรมที่ควรจะเป็นไม่ถูกหล่อหลอมในกระบวนการวิธีการในการทำงานนะเป็น HR เองซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆบริษัททำคือเด็กรุ่นใหม่ที่รับมาก็ต้องเข้าออฟฟิศนะพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงที่เป็นโค้ชก็ต้องเข้ามาช่วยโค้ชน้องๆแต่สำหรับกลุ่มคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ทำงานมีประสบการณ์มานานแล้วโอเคผู้นั้นก็อาจจะปล่อยอิสระทำงานออนไลน์ได้มากกว่าครับค่ะมันก็อาจจะเป็นที่มานะคะว่าตอนนี้เราจะเห็นในต่างประเทศประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไปเกิน 50% ของประชากรแล้วก็เริ่มมีนโยบายชัดเจนละประกาศว่าภายในเดือนกันยาตุลาต้องกลับมาทำงาน 100% ในสำนักงานแล้วนะคะน่าแปลกใจนะคะเพราะอาจารย์เมื่อสักปีที่แล้วเราได้ยินบริษัทที่เป็นเทคคอมพานีใหญ่ๆของโลกประกาศเลยบอกโอ้ Work from home ดีมาก productivity ดีมากพนักงานทำงานได้และเราอาจจะ Work from home ไปจนถึงตลอดไปหรือจนถึงสิ้นปีแต่ตอนนี้หลายองค์กรกลับนะคะว่าณวันนี้ต้องการให้คนกลับเข้ามาอยู่ในออฟฟิศให้เร็วที่สุดอาจารย์มองว่าตรงนี้มันกระทบมาจากในเรื่องของ productivity ไหมคะในแง่ของผมมองว่าไม่ใช่แค่ productivity อย่างเดียวในแง่ของ culture ในแง่ของวัฒนธรรมองค์กรนะครับในแง่ของการทำงานร่วมกันจริงๆอันเนี้ยจะเก็บไว้คุยกันในสักประมาณ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าแต่ว่าขอแย้มไว้นิดนึงแล้วกันคือถึงขั้นในอเมริกานะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะเริ่มเปิดประเทศแต่คนไม่กลับเข้าออฟฟิศคนไปนั่งกินอาหารตามร้านอาหารคนไปตามสถานที่ท่องเที่ยวคนบินเที่ยวในประเทศแต่คนไม่กลับออฟฟิศอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาถึงขั้นล่าสุดเนี่ย CEO ของสถาบันการเงินใหญ่ตัวแห่งหนึ่งบอกเลยครับว่าคุณกินอาหารที่นั่งที่ร้านอาหารในนิวยอร์กได้คุณก็ต้องกลับเข้าออฟฟิศได้นะครับซึ่งสาเหตุที่คนไม่กลับอันนั้นก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่ถ้าเราเริ่มมองเห็นนะครับว่ากลับไปประเด็นของคุณเก๋ว่าคนที่เป็น CEO ก็อาจจะเริ่มมองนะครับว่ารีโมทอย่างเดียวอะมันไม่ได้แล้วล่ะนะครับไฮบริดต้องมาอเมซอนประกาศแล้วครับอาทิตย์หนึ่งคุณต้องเข้าอย่างน้อย3วันนะครับเป็นไฮบริดต้องมาเพื่อคนเจอกันคนอินเตอร์แอคกันคนพูดคุยกันเพราะผมว่าเรื่องซอฟต์ไซด์ภายในองค์กรเนี่ยสำคัญครับสำคัญมากกว่าบางทีสำคัญมากกว่า productivity ด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าสถาบันการศึกษาอาจจะต้องเริ่มพูดคุยกับภาครัฐนะคะว่าเราจะเป็นไฮบริดได้ไหมในหนึ่งอาทิตย์ให้นักเรียนมาเจอกันกลุ่มเล็กนะคะเพื่อจะทำกิจกรรมบางอย่างหรือว่าได้มีการเรียกว่าเช็คอินนะคะพูดคุยกันเจอกันเฟสทูเฟสบ้างเพราะตอนนี้สิ่งที่กังวลเลยแล้วคิดว่าประเทศที่พัฒนาไปแล้วนะคะหลายๆประเทศเองก่อนโควิดเองก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการบริหารความเครียดนะคะเริ่มมีเทรนด์ที่เด็กเก็บตัวมากๆไม่ออกมากินข้าวอยู่แต่ในห้องนะคะพ่อแม่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ออกจากห้องนะคะมีชีวิตส่วนตัวมีโลกส่วนตัวพูดคุยกับคนอื่นในสังคมออนไลน์นะคะแต่ไม่พูดคุยกับคนในบ้านนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลกระทบนะคะแต่มันน่าจะเป็นเรื่องที่บริหารจัดการได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่าถ้าเรามีคนรอบข้างนะคะผู้ปกครองหรือว่าญาติๆที่จะช่วยกันดูแลลูกหลานท่านได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องการศึกษาอย่างเดียวนะคะไม่จำเป็นที่ว่าเราต้องไปนั่งว่าเฮ้ยวันนี้เรียนบทไหนเรียนเรื่องเนื้อหายังไงแต่ทักษะชีวิตเนี่ยค่ะเราช่วยกันนะคะสายสัมพันธ์ในครอบครัวสายสัมพันธ์ของญาติมิตรนะคะของเพื่อนฝูงน่าจะช่วยแล้วก็ทำให้เยาวชนของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะคะทั้งร่างกายและจิตใจนะคะอาจารย์พสุค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะและหวังว่า เราจะไม่ให้ไครซิสของโควิด-19 เนี่ยทำให้เราสูญเสียโอกาสดีๆในการพัฒนาคนรุ่นใหม่นะคะของประเทศเราค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พสุขอบคุณค่ะสวัสดีครับ